สวัสดีครับชลันเซอร์วิสนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวการตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั่วไปนะครับที่ถูกน้ำท่วมนะครับหลังจากน้ำท่วมแล้วนะครับขั้นตอนในการตรวจเช็คก็ควรที่จะตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก่อนนะครับอันดับแรกที่เราจะมาทำคลิปในการตรวจเช็คนะครับก็คือตู้เย็นนั่นเองนะครับการตรวจเช็คก็สังเกตก่อนนะครับว่าน้ำท่วมตู้เย็นของเราเนี่ยมันท่วมเกินระดับวงจรไฟฟ้าไปหรือเปล่านะครับอย่างที่อยู่ในกรอบสีเขียวๆนะครับก็คือวงจรไฟฟ้านะครับส่วนระดับน้ำก็อยู่สีเหลืองๆนะครับก็แปลสภาพว่าจมมิดเลยนะครับหลังจากที่น้ำท่วมหรือเราสามารถยกตู้เย็นเนี่ยถ้ามันน้ำท่วมให้รีบยกได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้ายกไม่ได้ก็ต้องทำใจนะครับอย่างที่เห็นนะครับหลังจากที่น้ำลดไปแล้วมันก็จะเห็นสภาพอย่างที่เห็นก็คือมันแห้งไปแล้วถ้าดูด้วยสภาพที่เห็นในคลิปนะครับเราก็ตีความหมายว่าเฮ้ยมันแห้งแล้วจริงๆแล้วนะครับไอ้ส่วนที่เห็นนี่คือมันแห้งแต่น้ำเนี่ยมันจะขังอยู่ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในอะไหล่ของตัวคอมตู้เย็นนะครับอย่างเช่นโอเวอร์โหลดหรือตัวสตาร์ทรีเลย์นะครับประมาณนั้นขั้นตอนในการตรวจเช็คก็ถ้าท่านมีมือถือก็ถ่ายอุปกรณ์ถ่ายลักษณะที่เราจะทำการถอดเนี่ยให้ถ่ายไว้หลายๆมุมนะครับเวลาเราจะประกอบเข้าไปเราก็ดูรูปที่เราถ่ายไว้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ถ้าท่านไม่ชำนาญก็แนะนำว่าให้ถ่ายรูปไว้นะครับหลังจากที่เราทำการถอดนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องมีไดเป่าผมนะครับหรือเครื่องเป่าลมร้อนนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถไล่ความชื้นไล่สิ่งสกปรกที่มัน อยู่ในอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในนะครับตรงนี้ก็ได้ถอดออกมานะครับลักษณะก็คือจมน้ำอยู่ประมาณวันหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับ อย่างที่เห็นนะครับก็คือมีตัวโอเวอร์โหลดนะครับสีขาวก็น่าจะขึ้นสนิมไปแล้วนะครับตรงนี้ก็คือตัวโอเวอร์โหลดนะครับ เราจะใช้ไขควงปลายแบนๆนะครับค่อยๆงัดขึ้นมานะครับตรงสีดำๆก็คือตัวรีเลย์สตาร์ทคอมนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือตัวโอเวอร์โหลดนะครับในการถอดออกมานะครับถ้าท่านไม่ดูวงจรไฟฟ้าไม่เป็นนะครับก็ไม่ควรที่จะถอดสายไฟนะครับตรงนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือรูเสียบระหว่างขั้วของมอเตอร์ของตู้เย็นนะครับลักษณะที่เห็นก็คือจมน้ำไปแล้วนะครับขั้นตอนในการตรวจเช็คเราก็พยายามใช้ไดเป่าผมหรือเครื่องเป่าลมร้อนนะครับในกรณีเครื่องเป่าลมร้อนหรือไดเป่าผมที่มีความร้อนสูงๆนะครับไม่ควรที่จะใช้ปลายของเครื่องเป่าลมร้อนหรือไดเป่าผมนี่จ่อบริเวณจุดเดียวของตัวอุปกรณ์ที่เราเป่านะครับควรที่จะเป่าแล้วก็วนไปนะครับถ้าจะแน่นอนนะครับก็เกิน10นาทีขึ้นไปนะครับแต่ให้มั่นใจแล้วก็ค่อยๆเป่าเป็นช่วงๆไปนะครับเพื่อให้น้ำความชื้นมันหายไปนะครับตรงนี้ก็คือตัว PTC ก็คือตัวรีเลย์นั่นเองนะครับตัวนี้สามารถแกะออกมาดูได้นะครับอันนี้ต้องมีพื้นฐานนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ชี้ให้ดูนะครับลักษณะมันก็ถือว่าเป็นปกตินะครับโอเคส่วนมากนะครับมันจะเป็นวงจรไฟฟ้านะครับสำหรับตู้เย็นนะครับมันก็จะมีตัวรีเลย์ตัวโอเวอร์โหลดนะครับตรงนี้นะครับก็คือเห็นชัดๆเลยผมก็ทำคลิปไว้นะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มีความสนใจอยากจะทำการตรวจเช็คตู้เย็นด้วยตนเองนะครับขั้นตอนผมก็จะแนะนำว่าให้ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก่อนนะครับอันนี้ระบบไฟฟ้าถ้ามันมีความชื้นมีน้ำอยู่นะครับถ้าเสียบเข้าไปเนี่ยทำให้อุปกรณ์ของตู้เย็นนะครับอย่างเช่นรีเลย์หรือโอเวอร์โหลดเนี่ยเสียหายได้เลยนะครับถ้าเป็นวงจรไฟฟ้าก็วงจรไฟฟ้าก็จะเสียเลยนะครับเราต้องมั่นใจนะครับว่าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือรีเลย์หรือโอเวอร์โหลดนี่ไม่มีน้ำนะครับเราต้องใช้ไดเป่าผมเนี่ยหรือเครื่องเป่าลมร้อนเนี่ยเป่าจนแน่ใจว่ามันแห้งแล้วเราก็ใส่ตามเดิมนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดไล่ความชื้นเรียบร้อยนะครับเราก็จะประกอบเข้าไปนะครับก็จะมีกฎอยู่ว่าตัวไหนถอดก่อนก็จะใส่ทีหลังนะครับตัวไหนถอดทีหลังก็จะใส่ก่อนมันมีกฎอย่างนี้นะครับท่านก็ดูหรือดูคลิปหรือดูรูปที่ท่านถ่ายไว้นะครับก็ทำตามที่ท่านเข้าใจนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เส
เสียบระบบไฟฟ้าเข้าไปนะครับตรวจเช็คว่าตู้เย็นของเรามันมีความร้อนข้างๆตู้เย็นหรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าเป็นปกตินะครับโอเคครับในคลิปนี้ผมก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจอยากจะทำการตรวจเช็คตู้เย็นด้วยตนเองนะครับถูกใจก็กดไลค์ชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์ครับสวัสดีครับ